วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อันเป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนมีนาคมอันของประเทศอังกฤษนี่มื้อนี้สิเป็นมื้ออันวันแม่ของประเทศอังกฤษพี่น้องประเทศอังกฤษเขาก็มีวันแม่เคลื่อนกับประเทศไทยอยู่ค่ะเนาะอันประเทศไทยเฮาก็สิตรงกับวันที่12สิงหาคมทุกของทุกปีเนาะอยู่นี่เขาก็ตรงกับวันที่อันบ่ได้ตรงกับวันที่พี่น้องเขาสินับจังซี่เนาะประเทศอังกฤษนี่เขาจะนับแปลว่าอันแปลว่าก่อนอีสเตอร์3อาทิตย์นะพี่น้องหมายถึงว่าอันวันแม่ก่อนล่ะก็อีก3อาทิตย์จังซี่เป็นวันอีสเตอร์นะเดี๋ยวก็จะอ่านให้ฟังเนาะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาเรียก Mastering Day Sunday สินะ อันคันว่าอันอ่านบ่ถือกายวาคันเด้อพี่น้องเด้ออันภาษาอังกฤษข่อยก็งูๆปะๆคือข่อยว่าให้ฟังนั่นล่ะอันเว้าถือแน่บ่ถือแน่ก็อันอุตส่าห์ฟังเอา บัดนี้อันเขาบอกว่าจังซี่เนาะพี่น้องอันเขาจะอ่านในอันนี้เด้อพี่น้องเป็นหนังสืออ่า Live in UK Test ก่อนเฮาสิไปขอวีซ่ารอบ2เขาจะให้ไปสอบเขาสิให้ไปสอบอันนี้ล่ะความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนี่ล่ะที่ค่อยบอกให้ฟังอยู่เรื่อยนะว่าอันค่อยสิอันตอนแรกค่อยไปสอบค่อยสอบบ่ผ่านค่อยตอนเฮ็ดขอสอบเทื่อแรกอันค่อยสิไปเฮ็ดแต่อันตัวขอสอบนะตัวขอกาเอาว่าอันค่อยอ่านล่ะค่อยอ่านค่อยกะไปกาตัวได้ถือหนังสือนะมันแบบว่าเวลาเขาไปขอสอบแล้วมันบ่เข้าใจนะเพราะว่าอันขอสอบแต่ละข้อนี่มันเขาเอาแค่24ข้อบัดนี้ขอสอบแต่ละที่เขาอ่านไปมันก็บ่ตรงกันนะเขาก็สอบบ่ผ่านพี่น้องรอบแรกเขาก็เริ่มมาสอบรอบสองเขาก็อุ้ยมาอย่างตั้งใจเลยพี่น้องมาอ่านแล้วก็มาแปลด้วยภาษาไทยเบิ่งอันยังมีตัวหนังสือไทยแปลเห็นบ่ไปนั่มแล้วก็แปลไปนั่มอ่ะนะพี่น้องอันแฟนข่อยอันเพิ่นมาสอนละค่อยงุ่นนิดแม่พี่น้องแบบว่านั่งเถื่อข่อยอ่านบ่ถูกนี่เราก็สิเมื่อว่าให้ข่อยว่าข่อยอ่านบ่ถูกแล้วมันต้องมี S จังซี่นะก็นั่งเถื่อข่อยอันข่อยเว้าอันแบบจังซั่นบ่เป็นน่ะนะพี่น้องเขาก็เลยงุ่นนิดเขาก็เลยเฮ็ดเอาเองเขาก็เลยอันอ่านไปทีละตัวตัวใดเขาบ่เข้าใจอีหลีข่อยแปลกันจนเบิดข่อยก็เลยเก็บไว้นะสอบผ่านแล้วล่ะตอนนี้การอันกำลังขออันเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ล่ะพี่น้องอันก็เลยสิมาอันก็สิมาอ่านอัน Mother Day ให้เขามันก็สิบอกในนี่ล่ะพี่น้องว่าวันอีหยังเนาะอันนี้มื้อนี้เป็นวันแม่ของประเทศอังกฤษก็เลยสิมาบอกให้ฟังว่าอันเขาเขียนจังได๋แน่ในนี่อันวันแม่ของประเทศอังกฤษนั่นคือเขาก็ออกข้อสอบอยู่เด้อพี่น้องเด้อย่าสิลืมนะอันเอาเด้อเขาสิอ่านตะที่แรกเลยเนาะว่าอัน Mothering Day Sunday หรือว่าอัน Mother Day เนาะเขาว่านะมัน is the Sunday 3 week before Easter เขาเขียนมาสิเนาะก็คืออันก่อนวันแม่แล้วก็อีก3อาทิตย์ข้างหน้าก็สิเป็นวันอีสเตอร์นะพี่น้องจะเข้าก็เขียนว่า children send cards or buy gift for their mother กันจังซี่นะแบบว่าเด็กหน่อยก็ส่งการ์ดให้แม่แล้วก็เขียนการ์ดให้จังซี่นะให้แม่อันจังซี่ปานี้ก็ให้ของขวัญจังซี่นะพี่น้องก็ให้ของขวัญแม่อันบางคนก็ให้เป็นดอกไม้บางคนก็ให้เป็นน้ําหอมบางคนก็แล้วแต่อันผู้ใดสิซื้อให้นะพี่น้องแต่ส่วนมากเขาสินิยมกันแบบว่าซื้อเป็นดอกไม้จังซี่นะหรือว่าอันซื้อเป็นการเงินสดให้ล่ะให้แม่ไปซื้อเอาวะแม่อยากได้อีหยังจังซี่นะนี่ล่ะอันนี้เป็นสาเหตุนึงพี่น้องที่อันเขาคือมีของมาอันขายค่าบูดลายแทนนะพี่น้องอันก็จังซี่ล่ะได้เกิดเทศกาลวันแม่จังซี่ล่ะมื้อนี้ก็คือสิแบบนั่งลูกนั่งคนเขาก็พาแม่เขาออกไปกินข้าวข้างนอกจังซี่นะอันเพื่อนคอยกันเพื่อนคอยกับอันแฟนก็ซื้อดอกไม้ให้แม่ยาซื้อลายมือละแบบว่าซื้อฝากซื้อมานะก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวมันสิเหี่ยวเอาไปให้เราก็เลยเอาไปให้เรานําวันนี้อันมื้อนี้เพิ่นนั่นมาตลาดอันข้ามผู้เซลล์เพิ่นก็ได้คาดมานะพี่น้อง สิมาเว้าเรื่องตลกให้ฟังได้คาดมาเพิ่นนั่นเพิ่นก็สิแข่งการไปให้แม่เพิ่นน่ะนะเพิ่นประซื้ออันการมาผิดนะเพิ่นซื้อการมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ยากมากคืออันผู้สาวนี่เพิ่นว่าเก็บไปซะอันการวันเกิดบ่ต้องให้เพิ่นดอกเพิ่นว่าอันเพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่เอานะแบบว่าอัน
มันเป็นวันแม่วันแม่เพิ่นสิให้วันเกิดนะพากันฮั่วภาษาเมืองเฮานี่วันนี้อันทั้งพ่อเพิ่นอันทั้งพ่อเพิ่นอันก็ได้อันการมาลูกสาวเพิ่นก็อันไปเขียนการ์ดนะบ่ให้กันเข้าไปเด้จักสิมีความลับหยังเพิ่นก็สิเขียนการ์ดกันนั่นน่ะวันนี้เพิ่นก็คุยกันเนาะย่องแยงย่องแยงกันอยู่2คนพ่อลูกเพิ่นก็สิเขียนการ์ดเพิ่นก็สิให้พ่อเพิ่นเซ็นอันเพิ่นก็สิมาเซ็นน่ะนะพี่น้องอันแฟนก็สิมาเซ็นอันของการสิเอามาให้ข่อยนะข่อยก็เลยว่าอันบ่ต้องเซ็นหรอกเจ้าก่อนค่อยบ่แม่นแม่เจ้านะกันว้าวซั่นนี่ว่าพี่น้องแต่ครอบครัวอันครอบครัวโอละเวงพี่น้องนั่นล่ะมาเว้าให้ฟังพี่น้องผู้ใดสิไปสอบไปหยังกันอันอย่าสิไปคิดว่าอันเฮาอันอ่านแต่ข้อสอบ อ่านแต่ข้อสอบข้อการนั่นอันนี้มันก็แบบว่าเฮ็ดให้เฮามีความรู้ขึ้นหลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิมาเว้าให้ฟังต่อไปอยู่ว่ามันสิมีหยังนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอพูดได้หลายค่ะที่รับฟังเนาะพี่น้องเนาะคือวันอันแม่ของประเทศอังกฤษนี่คืออันวันแม่มื้อนี้อีก3อาทิตย์ข้างหน้าก็เป็นวันอีสเตอร์นะพี่น้องเนาะจะได้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นเสียงหยังบ่ตึงๆจังว่าสวัสดีค่ะ